สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการทำ Machine Learning ด้วย Scikit Learn ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงตัว Confusion Metric นะครับว่าคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงนะครับโดยเฉพาะกับการทำ Binary Classification นะฮะเริ่มต้นมานะครับผมก็จะใช้ตัว Panda NumPy Seaborn นะครับผมก็ Import ตัวพวกนี้เข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะให้ดูเวอร์ชันที่ผมใช้นะครับว่า Panda เนี่ยก็ 0.24 NumPy Seaborn เป็นแบบนี้แล้วก็ข้อมูลที่ผมจะมาทดลองนะครับมาจากเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ Wikipedia อันนี้ซึ่งสอนเรื่องการทำ Logistic Regression นะครับในนี้ก็จะมีตัว Data เกี่ยวกับว่า Study Out กับการสอบผ่าน Exam นะครับก่อนเนี่ยว่าถ้า Study Out ปกติแล้วคงเห็นถ้าใช้เวลาในการเรียนเยอะๆโอกาสที่จะสอบผ่านก็น่าจะสูงแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือ binary classification ก็คือผ่านหรือตกนะครับ0คือตก1คือผ่านแบบนี้ไปศึกษาได้นะครับอันนี้เขาจะมีคำอธิบายประกอบละเอียดมากนะครั้งนี้ข้อมูลอันนั้นผมเก็บไว้อยู่ใน GitHub นี้อยู่แล้วนะครับดาวน์โหลดมาแล้วผมก็พิมพ์ data frame ก็จะออกมาเป็นแบบนี้และอันนี้ผมจะใช้ตัว Seaborn ในการ plot graph ของ logistic regression ให้ดูนะครับจากข้อมูลเนี่ยรันดูก่อนละกันอันนี้ก็จะได้หน้าตาของกราฟเห็นไหมครับตัว x เนี่ยผมก็ผ่านตัวชั่วโมงที่ใช้ศึกษาเข้าไปตัว y เนี่ยจะเป็นความน่าจะเป็นนะครับก็คือเราผ่านตัว pass เข้าไปตรงนี้ data frame ก็คือตัว df แล้วผมบอก logistic เท่ากับ true ก็จะเห็นเส้นสีส้มเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับ line kws นะครับ keyword argument เนี่ยก็บอกว่าให้เส้นนี้เป็นสีส้มแค่นั้นเองตรงพวกนี้ก็คือการบอกขนาดของกราฟแล้วก็เลเบลแล้วก็บอกจุดตัดแล้วอันนี้ผมจะใช้ตัว logistic regression นะครับในการ classify จริงๆแล้วในสายคิดเรียนก็ยังมีตั้งหลายตัวนะครับอย่างเช่น k neighbor แบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะ import ตัวสายคิดนะครับแล้วอันนี้จะพิมพ์ให้ดูว่าสายคิดเรียนเวอร์ชันที่ใช้ก็คือ 0.20.2 อันนี้ผมจะใช้ตัว model selection ก็คือ train test split ด้วยแล้วก็ตัว logistic regressionครั้งนี้ลองมาดูวิธีการรันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมใช้เทคนิคนี้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยผมใช้ตัว train test split นะครับซึ่งมาจากตรงนี้เนี่ยซึ่งเดี๋ยวมันจะแบ่ง data frame ออกมาเป็น4ตัวนะครับก็คือเป็น x train x test แล้วก็ y train y test โดยที่เราสามารถกำหนดว่าตัว test size นะครับจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดอันนี้ผมจงใจใช้ข้อมูลทั้งหมดผมก็บอกว่า test size เท่ากับ0นะครับซึ่งผ่านเข้ามาที่ตัวแปรตัวนี้เนี่ยและอันนี้ random state นะครับอันนี้ผมเขียนไว้ว่าเท่ากับ3นะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราใช้ตัว test size เท่ากับ0ตัวนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาแก้ตัวนี้เพื่อเดโมให้เห็นถึง confusion metric แต่ณตอนนี้ผมรันอันนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าโมเดลปกติผมพิมพ์ตัว train ให้ดูนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ตัว y ด้วยนะครับคราวนี้วิธีการรันโมเดลก็ตรงไปตรงมาผมก็บอกว่าโมเดลนะครับสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาจากตัว logistic regression class เนี่ยรันไปนะแล้วถัดมาแล้วก็ฟิตตัวโมเดลแล้วก็บอกว่า x train y train แบบนี้เข้าไปนะเราจะได้อันนี้มาแล้วก็ถ้าเราดูสกอร์นะครับก็ได้ความแม่นยำอยู่ที่จุด8แบบนี้แล้วเราก็สามารถ predict นะครับว่าเป็นยังไงโดยที่ตัว predict พวกนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบกับอันนี้ก็ได้นะครับก็คือตัว y train เนี่ย dot values ละกันตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆอันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงว่าสอบผ่านสอบไม่ผ่านอันนี้เป็นตัว predict อย่างเช่นถ้าเรามาดูนะครับมีตัวเนี้ยจุดนี้เนี่ยเครื่อง predict ว่าตกแต่จริงๆแล้วผ่านแบบนี้นะครับซึ่งในนี้ก็จะมีตัวที่ไม่เหมือนกันอยู่กี่ตัวเดี๋ยวเรามาดูใน confusion metric ละกันคราวนี้มาดูการทำ confusion metric นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับ matrix ของ sklearn นะครับเนื่องจากเดี๋ยวผมจะใช้หลายตัวในนี้เนี่ยผมก็จะเขียน from sklearn แล้วก็ import metric อันนี้แต่ถ้าเราจะใช้แค่ตัวใดตัวหนึ่งเราจะเขียนแบบบรรทัดนี้ก็ได้ที่ผมคอมเมนต์ไว้เราจะได้เขียนอย่างเช่น confusion metric แบบนี้เนี่ยอันนี้ผมจะใช้วิธีนี้ผมรันนี้ไปแล้วตรงนี้แนะนำให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเป็นข้อมูลในคู่มือของตัว scikit-learn นะครับจะมีคำอธิบายอย่างละเอียดนะครับรวมถึงตัวนี้เขียนได้ดีเลยนะครับในวิกิพีเดียเรื่องคอนเซปต์ของ confusion metric เนี่ยก็มาดูได้นะครับว่าเนี่ย true positive true negative อะไรพวกนี้คราวนี้พอเราได้แบบนี้มาเมื่อกี้เรา predict ไปแล้วใช่ไหมครับ
เรามาดูตรงนี้เลยก็ได้เนี่ย confusion matrix วิธีการใช้งานเราก็บอกว่าตัว matrix ตัวนี้นะครับที่เรา import มาเนี่ยอยู่ภายใต้ตัว matrix นั้นนี้แล้วก็บอก matrix.confusion แล้วก็เราจะผ่านตัว y train กับ predict เข้าไปแบบนี้แล้วก็ run นะฮะตัวนี้นะครับก็คือเป็นการสร้าง confusion matrix จากข้อมูลจริงนะครับ y train เนี่ยคือข้อมูลจริงแล้วตัว predicted จะสังเกตเห็นเป็นแบบนี้นะครับข้อมูลที่แสดงออกมาตรงนี้จะเป็น array 2มิติขนาด2คูณ2เนื่องจากว่าเราเป็น binary classification โดยที่ตัวแรกเลข7เนี่ยก็คือตำแหน่งเขาเรียกว่า400เลข3เรียกว่า401นะครับเลข1ก็410ตรงนี้แล้วความหมายของมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตัวแรกนะครับตัวเนี้ย tn ก็คือ true negative tp ก็คือ true positive fp ก็คือ false positivefn ก็คือ false negative นะครับนี่คือความหมายซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้นะครับมันส่งค่าเป็น4ตัวเนี่ยเรากระจายออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ level ไปเนี่ยจาก array 2 คูณ 2ก็จะเหลือเป็น array แค่1มิติแล้วก็ส่งสมาชิก4ตัวเราก็ตั้งชื่อได้เลยว่าเลข7ก็เป็น tn เลข3ก็เป็น fp เลข1ก็เป็น fn เลข9ก็เป็น tp ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะมาทำความเข้าใจนะฮะถ้าเรามาดู true negative นี่หมายความว่าไง true negative หมายความว่าคนที่สอบตกตัวโมเดลของเราก็ predict ว่าสอบตกเราจะเรียกว่า true negative นะครับอย่างเช่นในบริบทนี้ส่วน true positive ก็คือในข้อมูลจริงเนี่ยที่เราเก็บมาคือเขาสอบผ่านแล้วก็ตัวโมเดลก็บอกว่าสอบผ่านนั่นเองนะครับคราวนี้มาดู false positive หมายความว่าไงนะครับตัวจริงๆเขาสอบตกแต่โมเดลไปบอกว่าสอบผ่านแล้วก็ false negative หมายความว่าเขาสอบผ่านนะครับแต่ตัวโมเดลไป predict ว่าเขาสอบตกนะฮะแบบเนี้ยก็คือความหมายของ4ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือตัว true negative กับ true positive ที่มีค่าเยอะๆใช่ไหมครับในนี้ก็คือเครื่องทายถูก7คนว่าเนี่ยใน7คนนี้เขาสอบตกโมเดลก็บอกว่าสอบนะครับส่วนเลข9ตรงนี้ true positive ก็คือเขาสอบผ่านแล้วก็โมเดลก็ทายถูกว่าเขาสอบผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณ accuracy นะครับมันก็คือ7บวก9เนี่ย16ก็คือ tp บวก tn นะครับแล้วก็หารทุกตัวในนี้ก็คือ20เพราะฉะนั้นเนี่ย accuracy ของเราจะต้องได้ 80% นะครับเราจะเขียนเองก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมก็บอกว่าเนี่ย tpบวก tn แล้วก็หารด้วย tp บวก tn บวก fp บวก fn แบบนี้เห็นไหมครับได้จุด8ซึ่งค่า accuracy precision recall f1 พวกนี้นะครับเป็นตัววัดความแม่นยำในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยดอทตรงนี้ไปแล้วเรามี accuracy score เนี่ยแล้วเราก็ผ่านตัว y train กับ predict เข้าไปนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ค่าเดียวกัน 0.8 นะฮะเช่นเดียวกันนะครับ precision recall แล้วก็ f1 เนี่ยก็ใช้เหมือนกันเดี๋ยวผมขอก๊อปนี่มาเลยดีกว่าตรงนี้จาก accuracy ก็เปลี่ยนเป็น precision อยู่ที่ 0.75 ก็มาจากตัวสมการตัวนี้นะครับเราก็บอกว่า tp นะครับที่ทายถูกเนี่ยหารด้วย tp บวก fp แบบนี้เห็นไหมครับได้ตัวเลขเดียวกันนะครับแล้วตรงนี้ถ้าเป็น recall นะครับตรงนี้ผมก็บอกว่า recall ตัว recall เป็นจุด9จุด9มาจาก tp หารด้วยตัวนี้เดี๋ยวนะครับ tp หารด้วย tp บวกด้วย fn เห็นไหมครับก็ได้จุด9ตรงกันนะฮะส่วน f1 score คล้ายๆเป็นตัวเฉลี่ยของ2ตัวนี้ในแง่วัดความแม่นนะครับเราก็สามารถใช้แบบนี้นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น F1 score นั่นเองแบบนี้ได้จุด81นะลองคำนวณดูได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยแล้วคราวนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยแทนที่เราจะมานั่งดูพวกนี้ทีละตัวเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ matrix.classificationreport ตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเรียกเข้าไปเลยแล้วเราก็ผ่าน y train กับ predicted เข้าไปนะตรงนี้ลืมใส่คอมม่านะครับ
เนี่ยเราจะได้หน้าตาเป็นตารางแต่เนื่องจากมันมีฟอร์แมตพวกขึ้นบรรทัดใหม่อะไรแบบนี้ถ้าเราเจอแบบนี้นะครับเราก็ใส่ print คลุมเข้าไปนะครับเราก็จะได้เนี่ยคำตอบออกมาแบบนี้คราวนี้เดี๋ยวมาดูทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันแสดงออกมาอย่างเช่น precision recall F1 score แล้วก็มี01ตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าไงถ้าเราลองมาเปรียบเทียบดูนะครับมาดูจุด75เนี่ย precision score ตรงนี้นะครับมีจุด75เท่ากับตัวนี้เลยแล้วก็ recall เนี่ยจุด9ก็เท่ากับตัวนี้แล้วก็ F1.81 ตรงนี้818คือ82เท่ากับตัวนี้เลยตัวนี้ความหมายเป็นอย่างนี้นะครับเราบอกว่าตรงนี้มี2คลาสคือ0คือ fail 1คือผ่านใช่ไหมครับถ้าเรายึดว่าเป็นตัวนี้เนี่ยตอนคำนวณออกมาเราจะได้ค่าเนี่ยของบรรทัดนี้เนี่ยที่เป็นคำตอบคือเพื่อให้เราเน้นดูมุมมองของ precision recall ในแง่ของว่าเขาสอบผ่านนะครับนี่คือความหมายแต่ถ้ามาดูตรงนี้นะครับแล้วบรรทัดเลข0แล้วก็จุด88พวกเนี้ยมาได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นนี้ดีกว่าซ้ายขวาให้ดูมาคลิกขวาแล้วก็เลือก New View for Notebook แล้วคราวนี้เดี๋ยวผมต้องการลงมาตรงนี้เพื่อที่จะดูสูตรตรงนี้นะครับเรามาดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะคำนวณว่าจุด88มาได้ไง Precision นะครับมาดู Precision แบบปกติเราจะบอกว่าเป็น TP เนี่ยคือตัวนี้หารด้วย TP บวกด้วย FP ใช่ไหมครับก็คือตัวนี้บวกตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองสลับดูนะครับเรามองว่าตัวที่เราสนใจกลายเป็นตัวเนี่ยวัดสอบตกเนี่ยเพราะฉะนั้น precision มันจะกลายเป็นตัวเนี่ย tn หารด้วย tn บวกด้วย fn แบบนี้นะครับก็คือกลับของตัวนี้เนี่ยดูแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับตัวเนี้ยจุด875ก็คือปัดขึ้นมาก็ได้จุด88มันก็คือเราก็สลับมุมมองนิดหนึ่งหรือว่าถ้า recall นะครับอันนี้เป็น precision สำหรับเขาเรียกว่า class เท่ากับ0ก็คือตรงเนี้ย0เพราะฉะนั้นถ้า recall ทำไงครับ recall สูตรเดิมตรงนี้เป็น tp ใช่ไหมครับถ้าเจอ tp ก็เปลี่ยนเป็น tn พูดง่ายๆแล้วบอก tn หารด้วย tn บวก fp แบบนี้เห็นไหมครับก็ได้จุด7เนี่ยอันนี้ก็คือ recall ของ class เท่ากับ0แบบนี้เป็นต้นส่วน F1 ก็เหมือนกันนะครับเราก็เอาเนี่ยเข้าสมการแบบนี้ก็ได้เป็นคำตอบแล้วครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาวิธีการดูตัว confusion metric พร้อมกับตัว precision recall F1 score อะไรพวกนี้ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ